จะได้อยู่ความรำคาญหรือมหาปาคำนะครับนะครับสำหรับมือหนีเข้ามาก็ติดการบวงสรวงภาพยนตร์สันเรื่องสองนครามหาสารคามตอนบึงน้ำมหาสารคามครับเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามซึ่งใช้สถานที่หมู่บ้านเขานะครับเป็นที่ถ่ายทำและก็มีผู้รับผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆจากองค์กรต่างๆมาให้ความสนับสนุนได้รับการสนับสนุนต่างๆนะครับซึ่งบรรยากาศในงานที่เป็นยังไงเช่นรับชมเลยครับอำนวยอวยโชคให้ผู้กำกับผู้แสดงหนังเรื่องสองนครามหาสารคามยงได้สมความมุ่งมาตรปรารถนายงทุกสุนนันตูอูอุกาสะอุกาสะข้าขอเฝ้าประกาศอันเชิญไทยเทวราชจุฬาลิศอันสิ่งสถิตอยู่ในอมรแมนแดนสวรรค์ทุกของแห่งของจันทภาลัยจังหวัดมหาสารคามเลยตัดงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็ทางท่านอาจารย์ก็มีงบประกันทางอีกส่วนหนึ่งก็มาประสมกันนะครับผมเรียนได้ว่าภาระในโครงการนี้เป็นโครงการที่จะขอให้เกิดสิ่งที่สำคัญก็คือชื่อเสียงของคนมาสารคามเรียนได้ว่าทุกวินาทีที่ผมอยู่ที่นี่ผมทำเพื่อมาสารคามนะครับคุณวิภาดารัตนโรจนาครับขอขอบคุณท่านอำเภอเมืองมหาสารคามครับคุณนิวัฒน์น้อยผางครับผมจากข่าวสารวัฒนธรรมนะครับมื้อนี้เฮาก็สิได้มาสัมภาษณ์คุณธีรชวินตานะครับครับสําหรับจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นจากคือพอดีว่าเป็นนโยบายของทั้งจังหวัดมหาสารคามนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านดร.โชคชัยเดชอมรพันธ์ได้มีดําริว่าให้เฮ็ดยังไงเฮ็ดให้เมืองมหาสารคามเฮาหยิ่งใหญ่ให้คนทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยจะรับทราบว่าเมืองมหาสารคามเฮามีดีหยังและก็โดยสนองนโยบายโดยท่านอัจฉริยะเมืองจันทร์ท่านท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยท่านก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวอีหยังก็คือให้มึงตั้งแต่วัฒนธรรมอารยธรรมการกินการอยู่ของชาวจังหวัดมหาสารคามโดยผ่านการ
ทำหนังโดยผ่านนักแสดงตัวหลักคือเยาวชนของเรานะครับไอ้มาแสดงหนังรวมกันที่บอกถึงเรื่องราวของมหาสารคามครับครับแล้วนางยังนี่มันเป็นอะไรเกี่ยวกับโอ้ทักทีครับเป็นมหาเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับการเป็นเหมือนทวีภพไหมฮะเด็กหน่อยปัจจุบันด้านหลังนี่เห็นแต่งตัวล่อๆเนี่ยคือเป็นปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่บ่รู้จักประวัติศาสตร์บ้านเฮาบ่รู้จักขนบธรรมเนียมอารยธรรมบ้านเฮาเด็กกลุ่มนี้ก็ไปศึกษาทั้ง Google แน่ทั้งโลกโซเชียลมีเดียแน่ต่างๆหลายอย่างมาหุ้มมาต้มกันนะพอมาหุ้มมาคุ้มกันเสร็จปรากฏว่าเกิดเนื้อเรื่องนึงขึ้นเป็นเฮ็ดจังได๋ให้เมืองมหาสารคามสิยังไงเด็กหน่อยกลุ่มนี้ก็มาเฮ็ดประวัติศาสตร์ค้นพบพอเฮ็ดประวัติศาสตร์ค้นพบกับเขาค่ายแคมระหว่างเด็กหน่อยอยู่กรุงเทพฯเมืองกรุงระหว่างเด็กหน่อยอยู่มมส.ของเฮาเด็กหน่อยราชภัฏของเฮาซึ่งเป็นเมืองตักศิลาก็มาเฮ็ดค่ายกันว่าทําประวัติศาสตร์ของเมืองจำปาสีเสร็จปุ๊บพอไปจำปาสีเปิดห้วงเป็นเหมือนกับประตูทวิภพบานใหญ่เลยเด็กหน่อยเล่านี่ก็ถูกดูดเข้าไปณเมืองจำปาสีเป็นหนังที่น่าสนใจโอ้โหน่าสนใจบักคักครับตื่นเต้นคนทิ้งลูกหญ้าหญ้าเลยครับพี่มาเรามีการเตรียมการใดๆครับเกี่ยวกับหนังคือที่จริงเขาต้องขอบคุณท่านอัจฉริงเมืองจันทร์ฮะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามแล้วก็หลายๆส่วนนะฮะที่ให้เฮาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการเงินสั้นเขาเตรียมตัวมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนฮะเพื่อที่จะทำหนึ่งเขียนบท2ต่อเรื่องต่อบทแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมยังแท้ๆเราและเราก็ได้ร่วมด้วยจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามตลอดจนนะครับสำนักงานอัยการท่องเที่ยวการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานมหาสารคามแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำมหาสารคามเราได้ทำกิจกรรมเยอะมากเลยและไม่พอเรายังได้รับความขอบคุณจากท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขานะครับพร้อมบ้านตำบลเขานะฮะตำบลเขานะให้เฮ็ดหนังเรื่องนี้มาดีการเตรียมการนี่ร้ายก็จริงแต่ว่าเรื่องเนื้อเรื่องนี่มันน่าสนใจครับพอจนพ่อที่ขับมาหาท่านพี่ไก่วาระอยู่เท่าเนี่ยผู้จัดละครชื่อดังมาแคสโดยตรงนะครับแคสโดยตรงพอธรรมดาคนมาแคสวันนั้นเกือบ250คนเขาตัดไปเหลือ61คนเนื่องจากเวลาไม่พอมันเยอะเกินเข้าใส่สถานที่แคสติ้งอยู่เสริมไทยเสริมไทยคอมเพล็กซ์คนวันนั้นแตกเลยไม่มีที่จอดรถไม่พอตอกย้ำเด้ท่านมหาเมื่อนั้นแต่ว่าสิไปแคสติ้งไม่ได้เมื่อนั้นแต่ว่าที่สู้เสียดายเสียดายท่านมหาเสียดายครับมหาป๋าหำเป็นคนดังนี่ครับเขาก็เสียดายอยู่ว่าพอมาหาเขาแล้วพ่อครับตอกย้ำความสำเร็จของเขาคือพี่เชิญดูจักหน้าเท่าไหร่ไหมฮะเชิญยิ้มปากเม้นๆนะฮะเพิ่นกับมาให้การอนุเคราะห์เขาเป็น acting coach คือเป็นคนที่สอนเรื่อง acting ทั้งวันเลยนะนี่สุดยอดจริงๆแล้วไม่พอนะฮะเราได้รับความให้เกียรติให้เกียรติเลยฮะท่านพี่ไก่วรายุทธก็ร่วมแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พี่ติ๊กกลิ่นสีก็แสดงหนังเรื่องนี้แล้วพี่ถั่วและก็แสดงหนังเรื่องนี้ด้วยเห็นมั้ยมันยังไงบ้างครับพี่สุดยอดมากในส่วนของการระยะเวลาในการถ่ายทําเราจะถ่ายทําเปิดกล้องคือ1มิถุนายนเราจะใช้เวลา1เดือนเต็มเพื่อทําให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนเนาะขนาดฝนก็เปลี่ยนมอญอด้วยครับเห็นว่าไหนด้วยครับอันนี้ยินครับว่าพี่นี่เป็นผู้กำกับเองโดยตรงคือที่จริงแล้วเฮาบ่ได้มีศาสตร์มีศิลป์ด้านนี้แต่ว่าด้วยความเป็นความหักของมหาสารคามทําให้เฮาหลักความเป็นสารคามอยากจะถ่ายทอดสิ่งดีท่านท่องเที่ยวและกีฬาท่านอัจฉริยะเมืองจันทร์ก็ส่งไปทําไปเฮียนในเรื่องเกี่ยวกับการเฮ็ดบทตีแพกับอาจารย์เฉิดนะฮะยุงเขตเด้เป็นนางบอกกันบักหลายความเด้เพราะสิได้มาเป็นผู้กำกับได้บ่แม่นว่าธรรมดาเด้ครับท่านกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเฮาเนี่ยท่านดร.โชคชัยเดชมอนท่านนี่เพิ่นก็สนับสนุนอย่างแฮงครับเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้สถานที่แห่งนี้สถานที่ของจังหวัดมหาสารคามได้เกิดขึ้นให้ทนทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยได้รับดีครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่นชิวินตาฝากสั่งคนงานไว้ครับผมครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากหนังสั้นเรื่อง2นครามหาสารคามตอนแรกลองเบิ่งนะมหาสารคามเราจะจัดหนักจัดเต็มให้ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกได้รับทราบว่าจังหวัดมหาสารคามไม่มีสนามบินไม่มีรถไฟแต่เรามีของดีซึ่งเป็นเมืองอารยวัฒนธรรมเราจะเอานำอารยวัฒนธรรมดังกล่าวเนี้ยให้ผนึกกับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้รับรู้และมาเที่ยวบ้านเราเยอะฝากด้วยครับ2นครามหาสารคามครับในการขอขอบคุณพี่ราชิกินตาครับทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ